ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่24กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เปิดโฉม13แข้งยุโรปมาดามแป้งลิสต์ชื่อสู่ทีมชาติไทยโดยการที่ทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยอยู่ระหว่างเดินหน้าส่งหนังสือทาบทามนักเตะเชื้อสายไทยที่ค้าแข้งในยุโรปเพื่อจะดึงตัวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญให้กับทางทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรวมถึงทีมชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งตอนนี้ก็มี13รายชื่อด้วยกันนักเตะไทยในยุโรปที่เข้าข่ายแล้วซึ่งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนั้นก็ทาบทามพวกเขาจะเข้าสู่ทีมชาติไทยประกอบไปด้วย1นะฮะกฤษณะภูมิรินทร์ผู้สามประตูยุค7ปีของฮอฟเฟนไฮม์จากทางเยอรมันคนที่2ก็จะเป็นจิรพัฒน์ภูมิรินทร์กองหน้ายุค19ปีแฟรงค์เฟิร์ตจากทางเยอรมันคนที่3ก็จะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิสกองกลางยุค23ปีออกฟอร์ดยูไนเต็ดจากอังกฤษคนที่4ก็จะเป็นธนวัฒน์สุจิตถาวรกองกลางยุค23ปีจากทางเลสเตอร์ซิตี้อังกฤษคนที่5ก็จะเป็นชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตกองกลางแอสโตริลปรัญญาจากทางโปรตุเกสคนที่6ก็จะเป็นอาชิตพลคีรีลมกองหน้าอยู่23ปีอัลสบวร์กจากทางเยอรมันคนที่7ก็จะเป็นชานรงค์พรหมศรีแก้วกองกลางอูนิโอนอาดาเบตจากทางสเปนคนที่8ก็จะเป็นจนทานเข็มดีกองหลังโอเดนเซ่บีเคจากทางเดนมาร์กคนที่9ก็จะเป็นนิโคลัสมิคสันแบ็คขวาโอเดนเซ่บีเคจากทางเดนมาร์กคนที่10ก็จะเป็นสิริมงคลรัตนภูมิกองกลางยุ21ปีจากทาง OH ลูเวนเบลเจียมคนที่11เป็นเอริกคาวแบ็กซ้าย AGF อาฮุสจากทางเดนมาร์กคนที่12ก็จะเป็นมาร์เชลซิดฮาร์ตกองหน้ายุ19ปีจากอุนเตอร์ฮักกิ้งเยอรมนีและ13คนสุดท้ายก็คือจุดสุนทรัพย์เบลกองหน้ายุ17ปีเชลซีจากอังกฤษโดยทั้ง13รายชื่อนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ลุ้นเป็นการสำคัญให้กับทางทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะลูกครึ่งไทยมาลุยทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจลิกสั่งสอบมารินอสเป่านกหวีดปริศนาขัดจังหวะเกมรุกของทางนาโกย่ากาลาปัสโดยเกิดประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีในโลกของฟุตบอลเจลิกเมื่อทางคู่บิ๊กแมตช์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างนาโกย่าแกมปัสเปิดบ้านเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไป2-1โดยล่าสุดทางเจ้าบ้านนาโกย่าได้ยื่นหนังสือเรียกร้องกับทางเจลิกให้ตรวจสอบสตาฟมารินอสแสดงความไม่มีน้ำใจในนักกีฬาหลังจากถูกตั้งข้อสงสัยเป่านกหวีดขัดขวางจังหวะนาโกย่าทำเกมบุกทำให้เกมนั้นหยุดชะงักไปกลางครันโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่30นะฮะซึ่งเป็นจังหวะที่นาโกย่าแกมปัสหลุดกระดักล้ำหน้ามาได้แล้วและก็มีโอกาสเข้าไปทำประตูแต่ทว่ามีเสียงนกหวีดปริศนาเกิดขึ้นทันที่ว่าทางมาซาอากิโทมะผู้ตัดสินยังไม่ได้เป่าทำให้บรรดาแนวรุกของนาโกย่าการันปัสหยุดเล่นไปชั่วขณะส่งผลให้ในจังหวะนี้พลาดโอกาสจบสกอร์ซึ่งหลังเกมทางโทมัสนี่ได้ออกมาเผยในทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่าได้ไปย้อนดูวิดีโอการถ่ายทอดสดปรากฏว่าตัวเขาได้ยินเสียงนกหวีดมาจากซุ้มมันสำรองฝั่งมารินอสทำให้ต้องประงานไปให้กับทางเชลิกได้ทราบกันกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนั้นสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็ได้ออกมาแถลงการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเควินมัสแคทกุนซือใหญ่ของทีมยืนยันแล้วว่าเขาไม่มีทางทำสิ่งที่ไร้น้ำใจนักกีฬาแบบนั้นเด็ดขาดนะอาจจะเป็นบุคคลที่3ที่ไม่ใช่ทางทีมงานของเขาก็เป็นได้รวมถึงได้พูดคุยและก็สอบถามและก็เช็ควิดีโอย้อนหลังดูกับทางทีมงานทั้งหมดแล้วยืนยันกันอีกครั้งไม่มีใครทำสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนทางนี้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสยังขอความเป็นธรรมให้กับทางทีมงานและก็นักเตะบอกว่าไม่ควรจะถูกตั้งข้อสงสัยและก็ถูกโจมตีกับเรื่องดังกล่าวในเชิงลบไปมากกว่านี้ในทางเชลิกช่วยชี้แจงข้อที่จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันด้วยนะนานะผมเป็นว่างานนี้นกหวีดปริศนานะฮะที่ทำให้เกมนั้นหยุดชะงักไปชั่วคราวแต่สุดท้ายมารินอสก็ไม่สามารถเอาชนะทางนาโกย่าการันปัสได้น่าเสียดายจริงเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับทำดีที่สุดแล้วไทยจอดรอบ16ทีมฟุตซอลโลกเสียเร็วก่อนจะพ่ายคาซัคแบบยับเยิน7-0
โดยตัวเล็กทีมชาติไทยช่วยสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมหลังเสียเร็วจนเล่นยากต้องใช้ power play แต่เจาะไม่เข้าแล้วก็โดนสวนกลับสุดท้ายถูกคาซักเนี่ยเอาชนะไปขาด107-0ในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลกทำให้ทีมอันดับที่7ของโลกผ่านเข้าไปรอชิงตั๋วเข้ารอบตัดเชือกกับผู้ชนะระหว่างอุซเบกิสถานและก็อิหร่านกันต่อไปขณะที่ไทยยุติเส้นทางรอบนี้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันซึ่งตัวเล็กช้างศึกทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเจ้าของอันดับที่18ของโลกลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลกปี2021พบกับทางคาซัคสถานอันดับ7ของโลกโดยฟุตซอลไทยเข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับที่3ในสาย4ส่วนคาซัคสถานเป็นที่1สาย A ส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยภายใต้การบริหารการจัดการของบิ๊กป้อมอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็ประธานพัฒนาฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยได้ส่ง5คนแรกที่ประกอบไปด้วยคทาวุฒิหานคำภาผู้สัมประตูจากทาง Bangkok BTS กฤษดาวงแก้วกัปตันทีมจาก Free Fight Blue Wave จิรวัฒน์สอนวิเชียนจากทาง Black Pearl United อภิวัฒน์จำเจริญจากทาง Free Fight Blue Wave และก็สุภวุฒิเถื่อนกลางจากทางดาโกย่า Ocean F League ของทางญี่ปุ่นลงเล่นเป็น5คนแรกในครั้งนี้ส่วนทางฝั่งริคาร์โดกาก้านะฮะกุนซือบราซิเลียนของคาซัคสถานส่ง5คนแรกประกอบไปด้วยฮีกวยต้าผู้สาประตูผู้เล่น4คนก็จะมีเทนันบิชันโอราซอฟดาราเล่นทุสซากุรอฟและก็ดักลาสจูเนียโดยมี3รายที่โอนสัญชาติจากบราซิลมาเป็นคาซัคสถานคือฮีกวยต้าเชนันและก็ดักลาสจูเนียในครั้งนี้โดยการที่เริ่มเกมครึ่งแรกฟุตซอลไทยในชุดสีกรมท่าเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเล่นก่อนนะฮะมีจังหวะได้ลุ้นก่อนจากลูกซัดนอกกรอบของดาเรนทุสซากุรอฟแต่บอลยังหลุดกลับออกไป3ที่ต่อมาคาซัคสถานออกนำไทยก่อนเลยนะฮะแต่จังหวะเช็คบอลหน้าปากประตูไทยตามประกบดักลาสจูเนียร์ไม่อยู่สุดท้ายบอลถึงดาเรนทุสซากุรอฟตอกส้นส่งผลผ่านมืออาคทาวุฒิหานคำภาเข้าไปคาซัคสถานนำไปก่อน 1-0 มาต่อนะผมนาทีที่4นะฮะก็คาซัคสถานไม่รอช้านำไทยไปอีกเป็น 2-0 จากลูกเตะมุมบอลมาเข้าทางดักลาสจูเนียร์ที่ซัดนอกกรอบระยะไกลเข้าไปแบบไม่เหลือช่วยให้ทางคาซัคสถานนำไป2-0 16ที่ต่อมากฤษฎาวงแก้วกัปตันทีมโดนใบเหลืองจากจังหวะไปตัดฟาวหน้ากรอบเขตโทษและคาซัคสถานนะผมก็ได้ลูกฟาวนี้และก็ทำให้เขานำไทยบีบเป็น3-0จากลูกยิงไกลของดักลาสจูเนียร์ซัดไปฉลับชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างเป็นทางเข้าประตูไปคาซัคสถานนำไป3-0ช่วงท้ายครึ่งแรกไทยมาใช้แบบ power playแต่ยังมีประตูเพิ่มเติมจบครึ่งแรกคาซัคสถานนำไทยไป3-0แต่แล้วงานนี้ไทยก็มาเสีย2ประตูติดๆกันจากจังหวะบอลพาวเวอร์เพย์จากเทนันแล้วก็ดาเรนนอกูชิชทำให้คาซัคสถานนั้นหนีห่างไปไกลเป็น5-0พาวเวอร์เพย์ไทยมีลุ้นกันบ้างจากลูกซัดด้วยซ้ายของพีรพัฒน์แก้ววิไลแต่บอลยังไปติดบล็อกเสียได้จริงๆต่อมาลูกที่6ก็มาอีกจนได้นะฮะเมื่อทางสุภวุฒิเถื่อนกลางจับบอลลั่นพลาดโอกาสซัดจากพาวเวอร์เพย์กลายเป็นบอลของคาซัคสถานสุดท้ายเป็นอนันต์คณับยิงไกลอย่างแม่นยำจากจุดเส้นหลังแดนของตนเองช่วยคาซัคสถานนั้นนำไทยเป็น6-0และคาซัคสถานก็มาเสียฟาว6ครั้งนะฮะทำให้ไทยได้จุดโทษจุดที่2สุภวุฒิเถื่อนกลางอีกแล้วยิงไปติดเซฟที่กวยตาแต่แล้ว30นาทีต่อมานั้นคาซัคสถานไม่ได้ประตูที่7จากทางฮิโกยตาผู้สัมประตูคาซัคสถานที่เซฟบอลได้ก่อนที่จะยิงเร็วจากหน้าปากประตูตนเองบอลค่อยๆกลิ้งเข้าประตูไทยคาซัคสถานหนีไปไกลเป็น7-0จบเกมคาซัคสถานชนะฟุตซอลไทย7-0ทำให้ฟุตซอลไทยนั้นจอดป้ายรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตซอลโลกปี2021ที่ลิทัวเนียอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นการตกรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันของทีมฟุตซอลไทยที่ครั้งแรกนั้นแพ้สเปน1-7ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครั้งที่2แพ้อาเซอร์ไบจาน7-7และครั้งนี้ล่าสุดก็แพ้คาซัคสถานไป0-7นะฮะโอ้โหเป็นอะไรน่าเสียดายจริงๆทีมชาติไทยทีมฟุตซอลตัวเล็กของเราทำเต็มที่แล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบาย National Style ประจำวันที่24กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ